ถูกต้องเขาเติบโตบนเส้นทางนักกฎหมายเป็นอดีตที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำในสหรัฐอเมริกาหันมารับราชการในกระทรวงพาณิชย์ก่อนขึ้นเป็นผู้พิพากษารองเลขานุการศาลฎีกาและจึงตัดสินใจหันมาทำงานในองค์กรอิสระเลือกรักษาความยุติธรรมบนสนามเลือกตั้งหลังนายกประกาศยุบสภาส่งสัญญาณถึงพรรคการเมืองที่ต้องออกขับเคี่ยวในช่วงการหาเสียงมาเปิดกติกาการเลือกตั้งกับดร.สุทธิพล ทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งสวัสดีครับเลขาครับสวัสดีครับเลขาครับยินดีต้อนรับครับยินดีเป็นเกียรติอย่างมากครับเอ๊ะสมัยต่อไปใครจะเป็นนายกครับไม่เกี่ยวเลยนะเนี่ยงานต้องเป็นกลางครับวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะฮะมีโอกาสที่จะไม่ใช่วันที่3กรกฎาคมที่เป็นวันเลือกตั้งไหมฮะไม่มีแล้วครับเพราะว่า3แน่นอนครับเพราะว่าในพระราชกฤษฎีกาเมื่อวานท่านนายกบอกแล้วนะก็จะกำหนดวันที่จะยุบสภาซึ่งก็มีผลตั้งแต่วันนี้นะครับและในพระราชกฤษฎีกาเนี่ยก็จะกำหนดวันที่3กรกฎาคมวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมเป็นวันเลือกตั้งอันนี้ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกาจะต้องระบุไว้ครับเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนครับเพราะตามกฎหมายก็คือว่าเมื่อยุบสภาแล้วจะต้องเลือกตั้งภายในไม่น้อยกว่า45ถึง60วันถึง60วันครับก็ตกแล้วประมาณ50กว่าครับเพราะนั้นจากนี้ไปกกต.ก็จะงานหนักขึ้นเรื่อยๆจากนี้ไปเรื่อยๆจริงๆแล้วเริ่มแล้วนะฮะเริ่มมาพอสมควรละเริ่มมาในระยะเวลาประมาณเดือนที่ผ่านมานะครับก็เริ่มเข้มข้นมาเรื่อยๆนะครับสิ่งที่ได้ดำเนินการไปหลายเรื่องแล้วนะครับเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งอันนี้ทำก่อนนะฮะทำก่อนแล้วก็พอมีพระราชกฤษฎีกายุบสภากำหนดวันเลือกตั้งเนี่ยก็จะต้องประกาศอีกทีนึงเขตเลือกตั้งนะครับซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเราประกาศไปแล้วแต่ว่าตามกฎหมายจะต้องประกาศอีกครั้งหนึ่งคือวันที่3เนี่ยเราเตรียมตัวไว้แล้วใช่ไหมเตรียมตัวไว้แล้วเราเตรียมตอนที่คือตอนแรกต้องเรียนนิดนึงว่าเตรียมวันที่26มิถุนายนนะครับแล้วก็ผมมองว่าถ้าเราเตรียมเนี่ยเราเตรียมเร็วเผื่อไว้ก่อนถ้าหากว่าขยับจากเร็วเป็นช้ากว่านี้เราได้เปรียบสบายฮะสบายคราวนี้สิ่งที่ทำกำลังดำเนินการในอาทิตย์นี้นะครับก็คือเรื่องของการตั้งกกต.ประจำเขตซึ่งบางคนบอกว่ากกต.เนี่ยอุ้ยทำไมทำงานช้าลุกลี้ลุกลนจริงๆไม่ใช่จริงๆเนี่ยเราเตรียมการก่อนเพราะจริงๆเนี่ยเมื่อมีการยุบสภาและกฎหมายใช้บังคับแล้วเนี่ยนะครับก็ถึงจะคือแบ่งเขตต้องมาก่อนแบ่งเขตเสร็จก็ตั้งกกต.ประจำเขตนะครับคราวนี้เราเนี่ยได้ดำเนินการก่อนแต่เห็นว่าเมื่อวานเนี่ยเริ่มแล้วนะฮะขั้นตอนในเรื่องของการตั้งกกต.ประจำเขตและผอ.ประจำเขตเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือต้องให้ทางจังหวัดเขาไปหาคนดีในจังหวัดนะครับแล้วตามระบบของกกต.เนี่ยเขาจะเสนอมาเป็นจำนวน3เท่าสมมติเราต้องการ5เนี่ยก็ให้เขาเสนอมา15แล้วกกต.เขาจะมาเลือกนะครับซึ่งเมื่อวานเริ่มเลือกไปแล้ว20จังหวัดวันนี้ก็จะทยอยเลือกจนครบนะครับทั้งทุกจังหวัดกกต.เขตแล้วก็ผอ.เขตคนละคนกันคนละคนกันนะฮะครับซึ่งจังหวัดนึงมีกกต.เขต5แล้วก็5แล้วก็ผอ.เขต1มีไหมที่ประเภทที่แบบแต่ละคนเขาไม่อยากเป็นคือบางจังหวัดหาไม่ครบได้ตามจำนวนที่เราต้องการมีไหมฮะได้ครบครับได้ครบครับก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องของความสมัครใจนะครับถ้าหากว่าเราคือไม่สมัครใจเนี่ยเราก็ไม่ไปบังคับนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีภูมิคุ้มกันให้นะครับภูมิคุ้มกันที่ว่านี้ก็คือให้ปฏิบัติตามกฎกติกาของกฎหมายมีการอบรมให้ความรู้นะครับแล้วก็ย้ำอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะปฏิบัติงานผ่านพ้นไปได้ดีนะถ้ามีปัญหาก็มีการปรึกษากันเรื่องของการฟ้องร้องช่วยในเรื่องของการฟ้องร้องคดีเพราะบางครั้งเนี่ยการเลือกตั้งจบแล้วแต่ภาระของในส่วนของกกต.และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกกต.ยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเห็นใจคนปฏิบัติงานด้วยแต่ว่าสิ่งที่เราย้ำอยู่ตลอดเวลาก็จะต้องปฏิบัติงานด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมครับค่ะแล้ว3ฉบับเมื่อวานนี้ที่ทางศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วเรียบร้อยไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญตราขึ้นมาถูกต้องก็ไม่ต้องมีภาระอะไรโยนมาให้กกต.ออกอีกแล้วใช่ไหมคะมีครับต้องเรียนนิดนึงว่าคือรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดกติกาหลักถูกไหมครับรายละเอียดที่สำคัญอยู่ในตัวกฎหมายลูกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และการได้มาซึ่งสว.นะครับคราวนี้จากนั้นเนี่ย
จากกฎหมายลูกเนี่ยที่เป็นรายละเอียดบางประการที่สำคัญเนี่ยจะต้องออกเป็นระเบียบกกต.ว่าโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งระเบียบเนี่ยเราใช้ของเดิมไม่ได้เพราะกติกาเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไปออกเช่นยกตัวอย่างเช่นการรับสมัครครับจะรับยังไงขั้นตอนการจะทำอย่างไรนะครับอย่างเงี้ยมันรายละเอียดตรงนี้เนี่ยจะอยู่ในตัวระเบียบของกกต.ซึ่งยังไม่ได้ออกใช่ไหมฮะซึ่งยังไม่ได้ออกแต่ว่าเราเตรียมไว้แล้วคือเราออกก่อนตัวกฎหมายมีผลใช้บังคับไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยคือระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.หลังจากมีรัฐธรรมนูญหลังจากมีพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยเรามีตัวระเบียบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหลังจากใช้มาระยะหนึ่งเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงนะครับให้มันดีขึ้นนะครับซึ่งเราก็เตรียมปรับปรุงแล้วระหว่างที่เราจะเสนอให้ท่านกกต.ให้ความเห็นชอบเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็ส่งผลให้จำเป็นต้องแก้พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นระเบียบเราก็ต้องแก้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ขณะนี้เราเตรียมไว้แล้วทันทีที่กฎหมายมีผลใช้บังคับเนี่ยก็นำเสนอกกต.ให้เห็นชอบเห็นชอบเสร็จก็ส่งไปประกาศราชกิจจานุเบกษาครับแต่ว่าลักษณะการออกที่คุณสดศรีเคยกังวลว่าถ้ากฎหมาย3ฉบับนี้ไม่ทันอันนั้นคือจะเป็นจบแล้วจบแล้วเพราะว่าที่ท่านกังวลเนี่ยหมายความว่าตัวกฎหมายทั้ง3ฉบับเนี่ยไม่มีการแก้ไขนะครับแล้วไปใช้ข้อยกเว้นคือตามรัฐธรรมนูญที่มีการแก้ไขในมาตรา7เนี่ยให้สภาเนี่ยดำเนินการแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ให้สอดคล้องกับกติกาของรัฐธรรมนูญที่เปลี่ยนไปครับคราวนี้พอถ้าแก้ไม่ได้ภาย1ปีจึงจะให้กกต.ออกประกาศเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ครับคราวนี้ไม่มีปัญหาละนะครับเพราะว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ยผ่านสภาเรียบร้อยแล้วก็ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็รับรองแล้วโดยมีมติเอกฉันท์ขั้นตอนก็แค่ส่งตามระบบนะครับเพื่อนำกับบังคมทูลให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแล้วก็บังคับใช้เป็นกฎหมายนะครับขั้นตอนต่างๆก็จะเดินหน้าไปได้ครับนี่อาทิตย์หน้าแล้วนะฮะที่จะมีการรับสมัครใช่ไหมฮะท่านเลขาไปได้ที่ออกมาแล้วใช่ครับ19ถึง23รับสมัครส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ครับอาทิตย์หน้าแล้วนะฮะแล้วก็ไล่กันไปตามนี้เลยนะฮะครับรับสมัครปาร์ตี้ลิสต์ก่อนแล้วก็คือต้องเรียนนิดนึงนะฮะว่ากติกาปฏิทินตรงนี้เนี่ยเป็นปฏิทินคร่าวๆนะครับเพราะว่าต้องนำเสนอที่ประชุมกกต.แล้วก็จะต้องรอให้มีการกฎหมายลูก3ฉบับเนี่ยมีการประกาศใช้ก่อนซึ่งเชื่อว่าคงไม่นานคงอีกวัน2วันนะครับคราวนี้ก่อนที่จะมีเรื่องของการรับสมัครคือต้องเรียนนิดนึงว่าเราจะมีการรับสมัครสองแบบก็คือการรับสมัครแบบบัญชีรายชื่อและการรับสมัครแบบเขตนะครับซึ่งแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยเราจะต้องรับสมัครก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการรับสมัครแบบแบ่งเขตนะครับซึ่งแบ่งเขตเนี่ยจะแล้วแต่จังหวัดจังหวัดใครจังหวัดมันนะครับแต่ว่าบัญชีรายชื่อเนี่ยเราจะรับสมัครรวมนะครับคราวนี้ก่อนที่จะมีการรับสมัครขั้นตอนต่างๆคือจะต้องที่เรียนไว้จะต้องมีการประกาศกำหนดจำนวนส.ส.ก่อนนะครับแล้วก็จะต้องมีการประกาศในส่วนของเรื่องของเขตเลือกตั้งนะครับแล้วก็จะต้องมีการประกาศปฏิทินเนี้ยว่าจะเปิดรับสมัครเมื่อไหร่อย่างเป็นทางการอย่างเป็นทางการต้องประกาศคือขั้นตอนไม่ได้เริ่ม19นะฮะขั้นตอนจะต้องเริ่มก่อนนี้นะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปก็จะมีการตรวจประวัตินะดูว่าคุณสมบัติต่างๆว่าต้องห้ามหรือไม่แล้วจึงจะประกาศรายชื่อถ้าประกาศแล้วคนที่สมัครเข้ามาเนี่ยเขาไม่อยู่ในรายชื่อเนี่ยเขาสามารถที่จะไปร้องต่อศาลฎีกาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของมันนะครับซึ่งตัวเนี้ยปฏิทินตรงเนี้ยต้องนำเสนอกกต.ก่อนแต่ว่าในขณะนี้เมื่อวานนี้คือสื่อมวลชนท่านก็ถามว่าคร่าวๆจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็เลยเรียนว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางสำนักงานกกต.เนี่ยนำเสนอไปท่านเลขาเวลารับสมัคร